yeah, I got it copied. 2020, but I can't see nobody. One eye open, Illuminati. This might be the first that make them drop me. And making friends, we just making hobbies. Don't know what my girl, that was just a hobby. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบรอนต้าค่ะวันนี้ไม่มีธีมอะไรค่ะจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าเออเริ่มแต่งหน้าเลยก็ได้นะคะไม่มีธีมแต่ว่าเมคอัพวันนี้ที่มาแต่งเพราะว่าจะแต่งต้อนรับชุดใหม่ค่ะว้าวบรอก็ตีนหักปะเนี่ยก็คือเพิ่งได้ชุดมาใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็สดๆร้อนๆแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากแต่งหน้าให้เข้ากับเสื้อที่ซื้อชุดที่ซื้อมานะคะมันก็เลยทำ how to นั่นเองนะคะอ๋ออีกอย่างก็คืออยากลองรองพื้นจริงๆไม่อยากลองหรอกเออจริงๆไม่อยากลองคือจริงๆมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาส่งมาให้นะคะก็เลยจะมาเทสทุกคนดูเพราะว่าตั้มไม่เคยรีวิวรองพื้นอันนี้เลยนะคะนี่คือรองพื้นจากชิเซโดนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเพราะจริงๆแล้วมันดีนะแล้วตั้มก็ชอบด้วยแต่ว่าอันเก่าที่ตั้มมีอ่ะเดี๋ยวตั้มขอดูก่อนว่าตั้มมีสีอะไรเฮ้ยวันนี้เข้าเรื่องเลยว่ะไม่เกินเยอะแยะข้อแรกเลยนะคะลูเซนเกรย์นะคะรายละเอียดเครื่องสำอางทิ้งไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเวลาแปะไว้ข้างบนคนก็ถามเหมือนเดิมนะคะก็เลยทิ้งไว้ข้างล่างที่ description box ข้างใต้นะคะอันเก่าของต้าเนี่ยต้าซื้อเบอร์230อันนี้นะคะหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะต้าวันนี้ไม่ได้มารีวิวเทสรองพื้นเลยดูนั้นไม่ได้ทำอะไรเทสนะคะเลยไม่ต้องถามไม่ต้องงงนะคะเพียงแต่ว่าจะมาใช้ดูเท่านั้นเองแต่ว่าที่เขาส่งมามี3สีซึ่งปัจจุบันเนี้ยต้าขาวขึ้นประมาณหนึ่งนะก็เลยคิดว่ามันจังหวะพอดีมากเขาส่งเบอร์210มาให้ด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะใช้210ให้ดูแล้วก็เขาส่งตัวที่เป็นซอฟต์เบอร์พาร์เมอร์มาให้ด้วยพร้อมกับแปรงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนี้จะใช้แบบฟูลออปชันดูเพราะจริงต้าไม่เคยใช้ฟูลออปชันนะเพราะต้าซื้อมาแต่รองพื้นไงอ้าวมันเป็นรุ่นใหม่หรออ๋อขวดเก่ามันจะเป็นขวดแบบอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่อ๋อตายกูก็โง่อ๋อตั้งไม่รู้ว่าเขาออกรุ่นใหม่อันอ๋อนี่เป็น Radiant อ๋อรุ่นใหม่เป็น Radiant ซึ่งน่าจะหมายถึงว่าเป็นรุ่นที่น่าจะ glow ขึ้นถูกไหมแต่ว่าอันเก่าอ่ะมันจะมีความแบนนิดนึงซึ่งดูได้จากขวดอ่ะงั้นก็ถือว่าลองของใหม่ไปด้วยเลยนะคะอู้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงลงพรีเมียร์กันก่อนของ Shiseido เหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็มรสุมสิวก็เริ่มเหมือนจะดีขึ้นมั้งตรงนี้ก็ยุบลงนะคะมั้งเอาเนื้อนอนอะไรไม่ได้เลยกับสิวน่าเบื่อมากส่วนตรงข้างก็ไม่ได้คิดว่าจะดีขึ้นแล้วเพราะว่าตราบใดที่ยังต้องใส่แมสอะก็ไม่มีทางเลือกที่มันจะแบบดีขึ้นเลยนะคะคือแค่ใส่แมสอะก็ขึ้นแล้วอ๋อแสงอาจจะแบบวืดๆวาดๆนิดนึงนะคะพอดีว่าต้าอัดอยู่ที่ห้องระดานะอันนี้เป็นแปรงของชิเซโดนะคะไม่มีเบอร์บอกว่าอะไรยังไงแต่ว่ามันเป็นแปรงลักษณะแบบช่วยด้วยท่านผู้ชมมันเป็นแปรงแบบนี้นะคะก็เป็นหัวตัดค่อนข้างนิ่มพอสมควรนะต้าขอฉีดสเปรย์น้ำแร่คือเขาส่งมาสักพักแล้วแต่ว่าอินโฟเมชันอะไรอ่ะคือเขาไม่ได้บอกว่ามันใหม่หรือไม่ใหม่นะต้าก็เลยไม่ได้แกะต้าก็เลยนึกว่าอ๋อมันคงเป็นรุ่นเดิมเดียวกับที่เราใช้มั้งสรุปแม่งไม่ใช่หว่ะอ่ะอันนี้นะคะเบอร์210คิดว่าน่าจะพอดีนะคะวิธีการใช้มันจะสามารถทวิสต์แบบนี้ได้เพื่อล็อกกันไม่ให้มันเผลอกดแล้วก็จริงๆแล้วตอนนั้นต้าซื้อคอนซีลเลอร์ของเขามาด้วยนะคะแต่ยังแบบบางทีมันด้วยความมันเล็กอะแล้วมันแห้งดำอะเราชอบนึกว่าเป็นลิปสติกอะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้บ่อยแต่เดี๋ยวจะใช้คลิปนี้ไปด้วยถ้าเราบีบมาข้างๆมันจะเป็นการปลดล็อกนะตัวอันเก่าเบอร์230เนี่ยต้ารู้สึกว่ามันจะมีความแบบเข้มประมาณนิดนึงคือต้าเป็นคนติดนิสัยชอบทารองพื้นเข้มอะก็โทษใครไม่ได้พอดีมาได้อยู่คือตัวรองพื้นน่ะมันติดดีอยู่แล้วค่ะตั้งแต่รุ่นเก่าแต่ด้วยเหตุผลกลใดไม่รู้เหมือนบางทีเราจะไม่ค่อยได้หยิบมันขึ้นมาใช้ไม่รู้ทําไมแต่จริงๆแล้วเนื้อมันดีมากนะแต่ข้อเสียคืออะไรบ้างมันจะแบบว่าค่อนข้างเลือกสียากมากจริงๆอันนี้รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่มันจะเหมือนลังคมแบงอีดออ่ะที่แบบว่าเลือกสียากมากๆไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคะเหมือนชาร์จสีมันจะมีความแบบค่อนข้างสวิงไปสวิงมาตอนที่ไปซื้อ230ยังรู้สึกเลยว่าเออมึงเลือกยากเหมือนกันนะตัวแปรงก็โอเคแต่เราว่ามันยังมีความเป็นเส้นง่ายอยู่เพราะเมื่อกี้ต้าลองเกลี่ยแบบอย่างเงี้ยมันก็มีความแบบเส้นง่ายแต่ว่าขนาดแปรงกำลังดีเลยนะเข้าใต้ตาได้โดยที่แบบไม่แย่แล้วก็เข้าตรงจมูกได้แต่สำหรับเรามันยังเห็นเป็นเส้นอยู่แต่ว่าปกปิดดีเลยนะแต่เราว่าตัวอันนี้น่าจะเป็น texture formula ที่ดูเขาเรียกอะไรธรรมชาติขึ้นคือตัวขวดขุ่นอันเก่าที่ต้ามีอ่ะมันจะมีความแบบว่าร้องพื้นมากๆอะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องคอนซีลเลอร์แล้วก็ได้นะแสงก็คือวุดวาดเวอร์
รอบนี้ต้าเอาส่วนที่เหลือๆแคปไปทางลูกตาด้วยนิดเดียวพอจริงๆแล้วการเอารองพื้นไปโปะตรงเปลือกตานี่ไม่ค่อยเวิร์กนะสำหรับป้านะคนอื่นไม่รู้แต่เราต้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามันจะทำให้ตกร่องได้พอสมควรบางคนที่ทารองพื้นไปทั่วๆแล้วบางทีก็แบบลามไปยันลูกตาก็จะบอกว่าจริงๆเขาผลิตไอพรามเมอร์มาเราก็ควรจะใช้ไอพรามเมอร์กับลูกตาส่วนในลูกรองพื้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเพราะไม่มีเปอร์เซ็นต์ทำให้ตกร่องที่แบบรอยพับตาได้สูงมากจริงๆถ้าไม่ซีเรียสเรื่องว่ารอยที่มันชัดมากๆเห็นไปอย่างเงี้ยนี่คือปิดได้ดีพอสมควรเลยนะปิดได้ดีมากด้วยปิดได้ดีมากด้วยคนอย่างป้ามันเป็นรอยสิวแบบค่อนข้างชัดอะวันนี้ฉันดูในกล้องมาดูเหลืองๆซีดๆไม่รู้เลยเอาแต่เท็กเจอร์ผิวอะสวยเท็กเจอร์ผิวคือดีเลยเท็กเจอร์ผิวคือแบบไม่แย่เลยละมุนเลยละมุนเลยทำไมฉันไม่ถ่ายรูป before after ไปนะลืมแต่เราว่าคนที่ผิวมันจัดๆเราชอบความแมทมากไม่น่าจะรักฉันว่าน่าจะเป็นรักรุ่นเก่าคอนซีลเลอร์นะคะอานิต้าใช้เบอร์202คอนซีลเลอร์ก็เลือกยากเหมือนกันตอนไปซื้อก็เลือกแบบยากเหมือนกันเนื้อมันจะเป็นแบบบางๆนิดนึงนะคะปิดสิวอะไม่ค่อยเท่าไหร่สำหรับเรานะเท่าที่จำความรู้สึกตอนใช้ได้แต่ว่าปิดใต้ตาโอเคเลยเพราะว่าเนื้อมันจะค่อนข้างแบบละมุนนิ่มๆนิดนึงนะป้าก็จะทิ้งให้มันมีความแบบเซตตัวไว้ประมาณหนึ่งอย่าเพิ่งรีบเกลี่ยถ้าใต้ตาเกลี่ยได้แต่ว่าถ้าโซนในส่วนบริเวณอื่นก็ทิ้งให้มันติดหนึบกับผิวไปประมาณหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวฉันขอเซตกล้องให้มันดีนิดได้ป่ะเอออันนี้ดูไม่ค่อยดีสั้นเท่าไหร่แรงเกลี่ยเหมือนเดิมคุณจะไม่ค่อยเห็นผมใช้นิ้วหรอกเพราะว่าผมเก็บนิ้วไว้ใส่คอนแทคเลนส์อ๋อเอออยากรีวิวสิ่งนี้มากที่คีบใส่คอนแทคเลนส์กับที่ถอดแต่เดี๋ยวไว้ทำให้นะคือช่วงนี้ตาวุ่นวายมากกับการแบบจะทำบ้านด้วยจะอะไรด้วยมันก็เลยทุรักทุเลไปหมดตัวคอนซีลเลอร์อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ปิดมากแปรงไม่ค่อยโอเคแต่กูยังใช้อยู่คือแบบแทบได้อะแต่ลากๆแล้วคือเป็นเส้นๆหัวโอเคเลยนะเท็กเจอร์ผิวจะไม่แมตต์มากมีความถ้าสมมติลงน้อยก็จะได้เลเยอร์ที่มีความธรรมชาติขึ้นแล้วก็ดูมีความธรรมชาติผิวกับรุ่นเก่าที่มันเป็นขวดอันเนี้ยขวดขุ่นที่บอกว่ามีขวดขุ่นนี่ของเก่าของตาใช่ป่ะแล้วก็มีขวดที่เป็นแก้วเท็กเจอร์ต่างกันแต่สำหรับเรานะเราเป็นคนหน้ามันแต่เราชอบเท็กเจอร์ขวดแก้วอันนี้นะเรารู้สึกว่ามันดูแบบไม่แมตต์ไปคอนซีลเลอร์นะคะอย่างที่บอกของชิเซโดเหมือนกันเมื่อกี้ไม่ได้เน้นปิดสิวมากแต่มาโบกใต้ตาเลือดอยู่เพราะว่าค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็มีความนุ่มนวลแป้งวันนี้จะใช้แป้งของลอร่าซึ่งดีมากท่านผู้ชมในจริงๆในตลับอ่ะมันจะมีพัฟทั้งหมด2แบบนะคะมันจะมีพัฟแบบนี้แล้วก็ในกล่องเขาจะแถมพัฟแบบนี้มาให้ซึ่งมันจะเป็นอารมณ์แบบขนน่ะขนอธิบายไม่ถูกขนแต่อันนี้จะเป็นพัฟทั่วไปส่วนตัวก็ยังไม่ได้ลองอันนี้แต่ว่าบังเอิญได้ลองอันนี้ก่อนแล้วรู้สึกว่าชอบอันนี้เหมือนกันคือมันแบบหนานุ่มแล้วมันก็ชอบแบบเนี้ยทำไมใครจะทำไมชอบแบบนี้นะคะง่ายดีแล้วก็เนื้อแป้งปกปิดได้ดีแล้วก็ให้ฟินิชผิวที่ค่อนข้างแบบเลิศเลยอ่ะเป็นแป้งผสมลงพื้นที่ลงทุนได้เลยอันนี้ของลอร่าต้าไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะเป็นสูตรใหม่หรือสูตรเก่าหรือสูตรอะไรเพราะว่าต้ายังอ่านแพ็คไม่จบนะคะแต่ว่าเอามาลองใช้ก่อนจะได้รู้จะได้อธิบายถูกเวลารีวิวแบบในรูปใน IG อะไรเงี้ยคนพบว่าดีมากแล้วก็เป็นแป้งที่ทุกคนแบบคนผิวมันใช้ก็เอนจอยคนผิวแห้งไม่แน่ใจแต่เราไปเห็นฟีดแบคคนผิวแห้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ชอบอยู่นะมันละมุนขึ้นเลยอ่ะถ้าไม่นับรองพื้นนะถูกป่ะอันนี้ต้าใช้เบอร์นี่เบอร์03จริงๆใช้เบอร์02นะอ๋อแป้งตลับอีกอันนึงที่ชอบแล้วเพิ่งออกใหม่นะคะนั่นคือโซวาซูนั่นเองแต่ว่าเท็กเจอร์จะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยอันนี้คือมันแป้งลอร่าเป็นแป้งผสมรองพื้นแบบแมตต์แต่ว่าตัวโซวาซูตัวใหม่ที่ออกแล้วนะจะมีความค่อนข้างแบบเรเดียนต์มีความโกลว์นิดนึงแต่ว่าทาในชีวิตประจำวันต้าว่าโอเคเลยมันจะได้ฟีลลิ่งที่แบบปกปิดกลางๆแต่ว่ากระจายแสงได้ดีแต่ว่าอันเนี้ยโอเวอร์ออได้แต่จริงชอบทั้งสองอย่างเลยอะเราก็เลือกเอาตามความแบบวันไหนอยากหน้าแบบไหนละกันนะปกปิดสุดเหมือนก่อนหน้านี้ไม่เคยมีรอยสิวมาก่อนขอด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งตากันดีกว่าค่ะไปเลยงานตามาแล้วจ้าพาเลทที่เราใช้วันนี้ก็คือติ๊งคุณคะนี่คือพาเลทที่แจ่มว้าวมากนะคะ ABH นั่นคือ Anastasia Beverly Hills นั่นเองที่เป็น Novena ใช่ไหม collection นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าใหม่มากหรือเปล่าแต่ว่าคนที่ซื้อพาเลทนี้ให้ต้านี่คือน้องอาลีฟานั่นเองน้องอาลีฟาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด นะคะก็ได้ใช้สักทีวันนี้นะคะสีแบบสดมากมือเราไปแต่งกันดีกว่าเริ่มค่ะ
มาเริ่มกันที่สีออกแนวแบบทางนูนนิดนึงนะคะก็ทาลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็เน้นไปยันถึงแบบขอบคิ้วเลยนะคะไม่จําเป็นต้องแบบว่าอยู่แค่ช่วงเปลือกตานะคะจากนั้นก็ติดซีลเลอร์ทําตา2ชั้นนะคะนี้ของ Hello Eye Tape นะไซส์ S นะคะกล่องสีม่วงตาใช้ประจําเลยจากนั้นนะคะก็ใช้สีแดงค่ะพึ่งชอบสีแดงนะคะทาลงไปตรงขอบตาโดยเริ่มจากห่างตาก่อนอย่างนี้เลยนะคะคือตาจะไม่ยุ่งกับบริเวณเปลือกตาด้านล่างตรงแบบตรงก่อนครีสเลยนะคะจากนั้นก็ใช้แปรงในการเบนขั้นตอนนี้เนี่ยแนะนำว่าค่อยๆทำไปอย่างใจเย็นนะคะถ้าใครที่แบบว่ายังไม่ถนัดเนาะก็สลับกันไปนะคะกับแบบการลงสีแล้วก็ค่อยใช้แปรงที่หัวเป็นพุ่มอะเบนออกมานั่นเองนะคะจากนั้นใช้สีส้มเข้มลงไปเกาะนะคะตรงช่วงหัวตาถ้าใครหัวตาเปิดก็อาจจะสวยกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ตาเป็นคนหัวตาปิดก็จะต้องลงเลยออกมาเยอะประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นก็ใช้สีส้มอ่อนลงมาอีกนิดนึงจุ๊กลงไปตรงหัวตานะคะเพิ่มมิติเลเยอร์ให้มันดูส้มมากขึ้นนั่นเองฮะแล้วก็เกลี่ยให้เรียบร้อยค่ะเบลนให้สีมันนัวเข้ากันนะคะจากนั้นก็สีเหลืองจ้าลงไปที่ช่วงขอบตาล่างแบบนี้นะคะก็ค่อยๆเบลนให้เข้ากันแล้วก็ตวัดให้มันเฉียงขึ้นนั่นเองนะคะอย่าให้มันตกลงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตาเราจะไม่ค่อยชี้ขึ้นนะคะจากนั้นใช้สีที่เป็นสีเนื้อที่อ่อนลงมานิดนึงนะคะทับลงไปตรงช่วงใต้ครีสแบบนี้นะคะคือถ้าใครอยากให้มันมีความค่อนข้างแบ่งสีแบบชัดเจนอาจจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ลงไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยลงสีนี้ทับนะแล้วก็แจ็คพอตแตกค่ะอยู่ดีกล้องดับไปตอนเขียนอะไรเนอร์ตอนไหนก็ไม่รู้นะคะเซ็งมากอ่ะเป็นอันว่าบงมากเพราะว่าไม่รู้ว่ากล้องตัดไปตอนไหนนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เขียนอายไลเนอร์เพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันแต่ว่างานในช่วงบริเวณนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ทำหลังจากที่เขียนคิ้วเสร็จนะคะแล้วก็ค่อยเก็บรายละเอียดให้มันดูสมูททั่วๆกันนั่นเองนะคะขนตาบนนี่ป้าสั่งมาจากชีอินนะคะเก๋มากแล้วก็สวยมากจำราคาไม่ได้นะคะแต่ว่ามีทั้งหมด9คู่เลิศฉันชอบนะติดแล้วมาแบบแผ่ดีนะคะเดี๋ยวไว้จะแปะลิงก์ไว้ให้เพราะว่าต้าก็จำชื่อรุ่นไม่ได้นะคะอยู่ใน description box แล้วกันนะส่วนขนตาล่างเจ้าเดียวเจ้าเดิมไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วที่ดีกว่านี้นะคะนั่นคือหมาหลีนะคะซื้อจาก Shopeeขนตาปลอมวิธีการติดวิธีการอะไรนู่นนี่นั่นนะคะสอนไปแล้วในคลิปของนูดลุคนั่นเองนะคะที่แต่งหน้าโทนนูดไม่ป่วยไม่ตายนะคะไปย้อนดูกันเอาเองเพราะว่าในนั้นรู้สึกว่าจะสอนละเอียดมากแล้วนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูใหม่ซ้ำอีกรอบนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองค่ะ ติดขนตาแป๊บนึงนะคะจากนั้นนะคะติดขนตาปลอมก็แน่นอนว่าเราจะติดค่อนข้างเฉียงขึ้นนิดนึงนะคะจะคล้ายๆกับการติดแบบแคทไอนั่นเองแล้วก็ค่อยๆดันหนีนะคะเพื่อให้มันทรงตัวแบบดันขึ้นมาได้ดีนะคะขนตาล่างตัดเป็นช่อแล้วก็ค่อยๆแปะไปที่เราชอบแบบนี้เลยธรรมชาติมากนะคะก็ไม่เป็นสีธรรมชาติเหล่าหน้านะคะวันนี้จะใช้ DDC Scrubbing 3D Color นะคะอันนี้ของ DDC นั่นเองตอนนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าสิวขึ้นขมับกรอบดังนั้นเนี่ยก็เลยพยายามคิดว่าส่วนหนึ่งอะรู้สึกว่าแชมพูไม่ได้ค่อยมีผลอะไรเพราะจริงๆก็ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าอาจจะด้วยเชดดิ้งอะไรแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ปะก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ก็ต้องใช้ที่มันเซฟหน่อยนะคะข้อดีของยี่ห้อ DDC อะมันคือว่าส่วนใหญ่เขาทำมาโดยที่ค่อนข้างแคร์คนที่ผิวแบบเป็นสิวง่ายเซนซิทีฟอะไรเงี้ยค่ะก็ดีมากในเรื่องทั้งของสกินแคร์แล้วก็พวกจริงๆเขามีบรัชด้วยนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้ใช้นี้ดีกว่าแล้วก็ได้ลองอุ้ยสีชัดอยู่นะเพิ่งได้ลองใช้วันนี้วันแรกนี่สนับสนุนมากเลยนะเครื่องสำอางที่ทำขึ้นมาเพื่อสำหรับแบบสาวๆผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่เป็นสิวง่ายๆเพราะว่าคนเป็นสิวไม่ได้ไม่อยากแต่งหน้านะมึงคนเป็นสิวก็อยากแต่งหน้าแล้วก็เรื่องสิวนะมันไม่ใช่ไม่มีใครไม่อยากหายนะอันนี้บอกเลยนะวันนั้นล่าสุดเราก็เจอที่เขาคุยกันเรื่องว่าแบบการทักอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีใครอยากเป็นสิวแล้วคนที่เป็นสิวก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รักษาตัวเองหรือไม่ได้แคร์หน้าตัวเองไม่ใช่นะคนเป็นสิวนี่คือสู้มากนะฉันนับจากตัวเองที่แบบพยายามเว้ยมันหายสิวอ่ะมึงแต่คนที่เป็นสิวอ่ะคนจะเป็นมันก็คือเป็นอ่ะมันคือพยายามมากๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เจอไฟเดอะเวย์นะตอนนั้นเข้าใจปะเพราะเวลาเห็นใครเป็นสิวอ่ะไม่ใช่ไปทักแบบว่าอุ้ยสิวขึ้นหน้าไอ้เหี้ยเขารู้แล้วว่าสิวอ่ะอยู่ที่หน้าไอ้สัตว์กำลังรักษาอยู่เข้าใจปะคือพูดแบบหยาบๆอ่ะให้รู้สึกเลยว่าไม่ได้หมายความว่ารักเลยเห็นแล้วว่าเป็นสิวรู้แล้วว่าเป็นสิวพยายามรักษาอยู่รอก่อน
ถ้าสิวมันหายง่ายขนาดนั้นนะกูน่าใส่ไปนานแล้วจบการใส่อารมณ์มันเป็นปัญหาแบบอย่างวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันจะทำให้เซลล์เอ็กซ์ตรีมเราลดลงได้ง่ายๆเว้ยจริงๆนะแล้วคนเป็นสิวบางทีมันกังวลนะเวลาสมมติว่าจะเลือกใช้อะไรสักอย่างแค่นั้นแหละที่ฉันอยากจะบอกมันจะเหลาดังต่อแล้ว Inhibition สีโปรดชอบมากเลยอะ Flash On Tom Ford คือชอบมากจริงๆนะคือใครมีกำลังในการซื้อคือซื้อเลยมันสุดเลิศใช้แปรงขนาดเล็กหน่อยของซุปเปอร์มัมนะคะในกล้องมันดูเหมือนจะชมพูใช่ป่ะแต่ของจริงมันไม่ได้ชมพูขนาดนั้นวันนี้ฉันจะปัดเหนือโหนกแก้มนิดนึงอยากดึงเชิงคือวันนี้จะปัดแบบเฉียงสูงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะดึงให้หน้าเรามันแบบเชิดขึ้นนั่นเองพอชุดอะไม่ได้ดูเป็นคนดีเลยอ๋อลืมอวดว่าชุดที่ถึงขั้นมาแต่งหน้าตามเนี่ยจริงๆมันเป็นชุดที่เป็น Nike Jordan X กับ Travis Scott นั่นเองนะคะก็หลายๆคนไม่แน่ใจหรือเปล่าถ้าตาม IG จะทราบว่าต้าเป็นแฟน Travis Scott นะคะ The Frame ก็จริงๆซื้อมาหลายอันแหละแต่ว่าอันนี้มันมาในช่วงจังหวะที่เรามีเวลาว่างที่จะแบบเออทํา How to พอดีก็เลยทำพอแก้มพอกุ๊บกิ๊บไฮไลท์ใช้ในพาเลต DDC ไปเลยเพราะว่าเขามีอยู่ในนี้นะคะสีนี้สีริมก็สว่างว่าวูบวับอยู่แปรงต้องมีคนถามแน่นอน7 Face ค่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงจะเอาเข้ามาขายแล้วนะคะถ้าคนถามเยอะเบอร์นี้ถามเยอะจริงๆคิดอยู่ว่าแบบเดี๋ยวจะสั่งมาจากเกาหลีแล้วก็ขายซะเลยใครอยากได้เนี่ยลงชื่อไว้ในคอมเมนต์ดิก็จะได้แบบอ่ะโอเคกูจะมาขายคือต้าไม่ปัดไฮไลท์ต้องโหนกแก้มแล้วนะเพราะจริงๆแล้วต้าเป็นคนไม่มีโหนกแก้มตรงนี้เธอเข้าใจปะปัดไปอ่ะคือแทบไม่มีผลเลยไม่ได้ช่วยให้หน้าเฟียดหี่เฟียดกีขึ้นเลยแบบเฉยมากดังนั้นต้าเลยไม่ปัดแล้วฉะนั้นทาลิปนะคะวันนี้ลิปหลายจิตหลายใจหลายความต้องการมากแต่ว่าจริงๆก็อยากให้เป็นสีนูดแต่ยังไม่รู้ว่าจะบรรจุที่นูดไหนแล้วก็ตอนแรกอ่ะตั้งใจทากุชชี่สีน้ำตาลแต่ลิปกุชชี่หายไปแท่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองทาเบอร์103ลงไปก่อนอันนี้ของกุชชี่นะฮะอันนี้คือหนูแบบพาฉันไปโรงพยาบาลหน่อยทีนี้ฉันว่าทำขอบปากน้ำตาลก็ถือว่าเลิศอายไลเนอร์นะคะจองแซมมุนนะคะเออแต่ว่าเดี๋ยวขอแบบเบรนิลับข้างในให้มันไม่ซิดกว่านี้นิดนึงนะคะขอเติมความชมพีชมพูลงมานิดนึงดีไหมชูเอมูระนะคะเบอร์942คือเบอร์เดอะเบสแบบทุกคนควรมีติดบ้านสุดปังแต่คือถ้าใครไม่ชอบปากสีน้ำตาลหรือให้ขอบปากมันชัดขนาดนี้ไม่ต้องเขียนอายไลเนอร์ก็ได้นะคะแต่ตอนรู้สึกว่าเป็นกิมมิคที่สวยดีนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำผมแป๊บนึงเดี๋ยวคัมแบ็กค่ะโอเค I got it copy2020 but I can't see nobody One eye open Illuminati This might be the first that make them drop me And making friends we just making hobbies Don't know what my girl that was just a hobby Call her 50 tell them load up the lobby Elevator up no need to fobby Yeah yeah X-ray vision see through you niggas Newspaper skin we press the issue และนี่นะคะก็คือ finish look ค่ะซึ่งตอนนี้ฉันร้อนมากเพราะแอร์ในห้องน่าจะเสียนะคะแล้วก็ finish look คือบ้ามันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ผมยาวถึงขั้นมัดได้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นเมคอัพที่คนลองไปแต่งตามกันดูได้นะคะมันก็เวอร์นิดหน่อยไม่นิดหน่อยเยอะนะคะแต่ว่าถือว่าแต่งออกไปปุ๊บถ้าไปช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วปิดแมสแค่นี้ก็คือปังพนักงานต้องให้ส่วนลดกับเรานะคะไปลองกันดูนะคะหวังว่าจะชอบกับลุคนี้อธิบายไม่มากเข้าใจง่ายๆแต่งไม่ยากแค่เน้นความแบบว่าเขาเรียก is brand ให้มันดีๆนิดนึงนั่นเองนะคะตอนนี้ฉันร้อนไม่ไหวแล้วเหงื่อแบบแตกซิกนะไปแล้วค่ะหวังว่าจะชอบกับลุคนี้นะคะสวัสดีค่ะ